เอาเลยครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับแล้วก็เกม Ragnarok Tactics นะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่หลายๆคนน่าจะรออยู่มั้งหรือช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคลิปผ่านหอชั้น200นะครับหลายๆคนน่าจะผ่านแล้วเพราะว่าช่วงที่ติดกันเยอะจริงๆเนี่ยน่าจะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย หลายคนน่าจะผ่านไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมเนี่ยเพิ่งหา ID เด็กได้แล้วกันที่มันยังไม่เคยผ่านชั้นนี้นะครับผมก็เลยอ่ะไหนมาลองดูซิว่ามันยากน้อยแค่ไหนนะครับผมยากมากน้อยแค่ไหนมาดูกันว่าผมจะผ่านหรือเปล่าคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมลองตีแล้ววิธีที่ผมลองเนี่ยมันผ่านแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้นะว่าตีรอบนี้จะผ่านหรือเปล่ามาดูกันครับ คือก็ไม่มีอะไรก็แค่เนี้ยนะครับผมจริงๆนะแค่นี้เลยนะนะครับผมที่จริงต้องใช้ให้ช้ากว่านี้หน่อยหนึ่งนะให้มันขัดสกิลแล้วโอเคไม่มีปัญหาก็ประมาณนี้แหละครับคือค่าพีทพร้อมกันค่าดอปเปอร์กับครับคือผมว่าปัญหาของคนที่ไม่ผ่านน่ะมันน่าจะเรื่องดาเมจนะเอาจริงๆเลยคือผมจะให้ดูไอดีนี้นะของเนี่ยธรรมดาค่อนข้างธรรมดาแล้วกันคือบางอย่างก็ดีบางอย่างก็เฉยๆนะครับเอามาดูเจมก่อนเนี่ยดูเจมยังเหลืองๆอยู่เลยเห็นไหมอันนี้ก็มีแดงเหลืองบ้างปนๆกันไปเวลก็3735อันนี้ยังเวลไม่160เลยนะครับแล้วดูเจมยังไม่กลั่นอ่ะนะครับผมคือเจมยังไม่กลั่นด้วยซ้ำคืออันนี้ผมเพิ่งลงครั้งที่2นะครับแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยผมเห็นแล้วว่ามันน่าจะผ่านผมก็เลยกดออกมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันพอมาครั้งที่2ง่ายกว่าเดิมอีกนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้ก็คือต้องใช้สกิลเรนเดลให้มันขัดสกิลทางด้านของตัวนักธนูด้วยนะครับผมส่วนถ้าใครไม่มีเรนเดลก็ออกก็ได้ผมว่าออกก็ไม่ได้แย่ก็แค่แบบอาจจะทำให้ตีเบาลงหน่อยเลยหลักๆเลยคือดาเมจครับยังไงก็ถ้าคุณไม่มีดาเมจที่แรงพอมันก็จบตรงนั้นแหละฮะคือด่านเนี้ยมันตีเบานึกออกไหมอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมว่าปัญหาหลายคนน่าจะเรื่องของสกิลบอสด้วยคือเมื่อกี้ผมใช้หกมือสี่แสงไงมันก็เลยง่ายนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยไม่ออกสตันใส่เรานึกออกไหมดับเบิลเอ็นเกอร์มันไม่ออกสตันใส่เราแล้วผมไม่ชัวร์นะผมไม่ชัวร์ว่าพลีทเนี่ยเวลาโดนใบ้เนี่ยแล้วมันตายอ่ะเลือดมันจะไม่เด้งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าผมดูมาหลายครั้งอ่ะมันมีบางครั้งที่ไอ้พีทเนี่ยตายแล้วมันไม่ฟื้นเลือดให้คนอื่นซึ่งผมหาเหตุผลไม่ได้ผมก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันโดนใบ้แล้วตายเนี่ยเลือดไม่เด้งหรือเปล่านะครับอันนี้ใครมีคำตอบก็ลองเม้นทิ้งกันไว้ได้นะครับแต่เนี่ยดูฮะคือเอเซนต์ก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรมากนะครับผมว่าเล่นมาขนาดนี้เนี่ยเล่นมากันแบบ2เดือนเนี่ยเอเซนต์สี่ดาวแดงอีพิกไม่ใช่อีพิกดิระดับแรธรรมดาเนี่ยผมว่ามีกันอยู่แล้วนะครับโอเคเอเซนทอร์เวอร์วังขนาดนี้อาจจะไม่มีกันนะครับแต่เท่าที่ดูเมื่อสักครู่สังเกตไหมว่าผมใช้ดาเมจหลักๆคือดับเบิลเฮนเกอร์ดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีดาเมจให้พอนะครับผมแล้วก็วิธีการลากเนี่ยผมคิดผมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีประโยชน์อะไรในเรื่องวิธีการลากเพราะว่าผมเน้นดาเมจมากกว่านะครับแล้วก็โอเคฆ่า2ตัวบนก่อนแล้วฝั่งขวาก็ฆ่าพร้อมกันแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าใครมีหกมืดสี่แสงแบบผมแล้วถ้าเกิดหกมืดสี่แสงตีพีทแล้วพีทเลือดไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าง่ายหรอกนะครับไม่ยากจริงๆอ่ะโอเคสำหรับคลิปผ่านหอชั้น200ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีชั้นไหนติดเนี่ยก็เดี๋ยวรอไอดีเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวปั้นไปถึงเดี๋ยวทำคลิปออกมาอีกไปแล้วครับผมสวัสดีครับ